ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเคารพความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นการพึ่งพาจะนำไปสู่ความเศร้าหรือแบบเรื่องแย่ๆเสมออย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่านโดยเฉพาะข่าวสมัยนี้คุณต้องคิดเพื่อตัวเองไม่มีใครคิดอะไรแทนคุณได้นะครับ The greatest happiness is to know the source of unhappiness ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณต้องรู้ว่าต้นตอของความทุกข์คืออะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจของคุณอยู่เสมอถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลใหม่ในชีวิตชีวิตคุณจะไปทางไหนจะดีขึ้นจะแย่ลงจะเหมือนเดิมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของคุณล้วนๆอันนี้อย่าโยนความรับผิดชอบนี้ไปให้ใครโดยเด็ดขาดพยายามทิ้งหรือว่าลดความวุ่นวายในชีวิตลงเรียนรู้อยู่เสมอเรียนรู้จนวันสุดท้ายของชีวิตเพื่อคุณจะได้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเอง Your whole experience of life is in your mindFocus on your internal world, not external world. เรื่องหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนล้อมอยู่5คนเราเก็บประสบการณ์จากเรื่องนั้นไม่เหมือนกันเลยสักคนเวลาคุณจะหาคนที่อยู่ด้วยในความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามเนี่ยนะฮะให้หาคนที่คุณเจอแล้วคุณพึงพอใจเลยเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้พยายามหาช่องทางการมีรายได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้หลายๆช่องทางนะครับข้อที่13นะฮะเรียนรู้จากคนที่เก่งๆ You have succeed in life when all you really want is only what you really need จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมันอาจจะถูกวัดว่าคุณสำเร็จเมื่อของทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นของที่คุณจำเป็นต้องมีจริงๆไอ้สิ่งของฟุ่มเฟือยที่มันเกินไปเนี่ยคุณไม่ได้อยากได้อีกแล้วเวลาคือของที่มีค่าที่สุดของชีวิตปกป้องลงทุนต้องคอมมิตว่าคุณจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ชีวิตจะมีความหมายถ้าเกิดคุณค้นหาความหมายของมันนะครับคุณต้องเป็นคนค้นหาความหมายของของชีวิตเองชีวิตคือการทดลองไปตลอดแล้วมันไม่มีผลที่เป็นเพอร์เฟกต์แต่ว่าเราก็จะทดลองแบบนี้ไปเรื่อยๆการทดลองของชีวิตนี่เองทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังชีวิต feel alive ข้อที่18เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณแบบติดขัดต่างๆนะฮะให้คิดเดินหน้าและถอยหลังแปลว่าบางทีเนี่ยคุณต้อง reverse engineer แปลว่าคุณต้องไปเอาของที่เสร็จแล้วเนี่ยย้อนมันกลับมาให้คุณ commit to feel good habit คือมีนิสัยที่ดีไม่กี่อย่างนะแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอมาร์ค ทเวนเคยกล่าวไว้ว่าในข้อ20 good friends good books and sleepy conscience is the ideal life เขาบอกว่าเวลาทำงานอย่าสร้างcareer สร้างชีวิตถ้าเกิดคุณไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วทำงานที่คุณทำเนี่ยแปลว่าอันนี้มันไม่ใช่ละเพราะว่างานมันคือชีวิต22ครับลงทุนในประสบการณ์มากกว่าของเวลาจะทำอะไรเนี่ยโฟกัสทำอย่างเดียวเรื่องใหญ่ๆทำอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยคุณจะสูญเสียพลังงานไปแล้วคุณจะโฟกัสไม่ได้24อย่าคิดเยอะเขาบอกในภาษาอังกฤษบอกว่า don't spend a lot of time in your head ชีวิตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าฝืนความเปลี่ยนแปลงอย่าเก็บอะไรไว้ในสมองจนเกินเยอะเกินจนเกินไปนักพยายามออฟโหลดอยู่ตลอดเวลาด้วยการเขียนการมีแอคชั่นเป็นออปชันนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการทำแบบนี้แล้วมันจะแย่ทำให้ตัวคุณในอนาคตแย่ลงเนี่ยนะก็อย่าทำซะดีกว่าควบคุมอีโก้ของคุณให้ได้อีโก้เนี่ยเป็นตัวร้ายที่สุดที่ทำลายคนเก่งๆมาเยอะมากแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะเพื่อจะมีความสุขแปลว่าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างผิด growth mindset เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตอยู่บน growth mindset คุณไม่ต้องการรับรองหรือขออนุญาตด้วยซ้ำนะฮะในการติดตามสิ่งที่คุณฝันจริงๆอันนี้คุณไม่ต้องการ validation จากใครข้อที่32ถ้าคุณต้องการจะสร้างความมั่งคั่งนะครับให้เป็นนักลงทุนนึกถึงเกมยาวไว้ในหัวเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคนที่เล่นเกมยาวเป็นคือคนที่สะสมไอเทมเล็กๆตลอดเวลานะครับทำเรื่องดีๆเสมออันนี้คือคนที่เล่นเกมยาวเป็น most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประเมินสิ่งที่ตัวเองทำได้ใน1ปีเยอะเกินไปและประเมินสิ่งที่ตัวเองทำได้ใน10ปีเนี่ยน้อยเกินไปบางครั้งเพื่อประสบการณ์ที่ดีของชีวิตคุณจำเป็นจะต้องออกจากรูทีนของคุณบ้างนะครับสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกเพลิดเพลินแบบสมมติเล่นกีตาร์แล้วแบบเพลิดเพลินมากๆให้คุณพยายามใส่แรงเข้าไปอีกจนคนรอบตัวคนเนี่ยไม่สามารถที่จะอิกนอร์คุณได้เลยว่าโหมันเก่งจริงว่ะแบ่งทุกอย่างออกเป็น2อย่างคือของที่คุณควบคุมได้และของที่คุณควบคุมไม่ได้อย่าเสียเวลากับของที่คุณควบคุมไม่ได้อันนี้เราพูดกันบ่อยประเด็นนี้นะฮะให้โฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อคุณไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างเดียวการจัด priority ถือเป็นทักษะที่สำคัญสุดๆในการทำงาน self ignorance is a massive obstacle to meaningful life นะ self ignorance คืออะไรคือไม่สนใจว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ค่อยรู้จักตัวเองดีเท่าที่ควรอันเนี้ยทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่ควรจะมีไ